สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขอบคุณที่เคยร่วมงานกันพนักงานกอดคอลาหลังต้องทำงานวันสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่ามนุษย์โรงงานได้โพสต์ข้อความระบุว่าแฮชแท็กใจหายขอบคุณที่เคยร่วมงานกันมีพบต้องมีจากแฮชแท็กจ้างออกนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ดระยองขอให้โชคดีมีชัยทุกคนครับอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ